เดินขบวนจากสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ออกมาที่ราชดำเนินนี่คือ14ตุลา6ตุลาผมอยู่ปี1นิติศาสตร์จุฬาผมอยู่ในสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ผมขึ้น1ใน 3,000 คนที่ถูกจับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ต่างๆที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวเราผ่านการต่อสู้เคียงข้างกับประชาชนมาโดยตลอดเพราะนั้นวันนี้ถ้าภาคประชาชนเชิญมาไม่มาไม่ได้ครับผมนึกถึงสิ่งซึ่งอยู่ในใจของผมกลอนที่ผมท่องตลอดเวลาไม่ทราบใครเคยฟังไหมมวลชนอันงามตาคือมหาประชาไทยเกลื่อนกลนสกลไกรบ้านทัพธรรมพิทักษ์ชนใช่ไหมครับเอาตัดตอนนะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือโลกล่ายังมีคนอำนาจอาวุธกลย่อมพ่ายแพ้อุดมการอำนาจอันกดขี่มีหรือที่บ่แหลกลานมวลชนอันไพศาลจะชี้ขาดชะตากันที่คือกรอนที่ผมท่องได้อยู่ในใจตลอดเวลามวลชนอันไพศาลครับจะเป็นคนชี้ขาดชะตากรรมของประเทศไทยและเดือนพฤษภาคมนี้คือโอกาสของเราที่เราจะชี้ขาดชะตากรรมของประเทศไทยในการร่วมเลือกพรรคการเมืองอยู่ในซีกฝั่งประชาธิปไตยเข้าไปสำหรับข้อเรียกร้อง8ข้อนะครับผมขอพูดเฉพาะแค่4ข้อพอแล้วกันนะเพราะว่าถ้า8ข้ออาจจะไกลเกินไปเพื่อจะบอกว่าอะไรคือความคิดของเรานะครับไม่ได้มารับใครแถวนี้นะฮะบอนะครับเรื่องที่1นะครับขอพูดเรื่องรัฐธรรมนูญครับต้องแก้ครับต้องฉีกมันทิ้งครับเพราะเราไม่ต้องการให้รัฐธรรมนูญที่มีหน้าตาแบบนี้ยังคงเหลืออยู่ในประเทศไทยเป็นรัฐธรรมนูญสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของการจะเอารัฐเอาเปรียบทำให้ตัวเองสืบทอดอำนาจได้เพราะฉะนั้นกลไกต่างๆทั้งหมดของรัฐธรรมนูญนั้นเกินกว่าจะเยียวยาแก้ไขปะทุให้ได้ครับต้องฉีกทิ้งทั้งหมดครับทำอย่างไรครับสสร.เป็นคำตอบสสร.คือการเลือกสภาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจากประชาชนโดยตรงจะมีกี่คนไม่เป็นไรค่อยไปออกแบบกันนะครับจะเป็น77บวก22เป็น99คนอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปนะครับจังหวัดละคนและที่เหลืออาจจะเป็นพวกที่มีความรู้ทางกฎหมายนะครับมาช่วยเสริมให้มันเต็มอันนั้นก็ว่าไปค่อยไปว่ากันแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจอยากจะฝากเพื่อไทยอยากจะฝากก้าวไกลฝากประชาชาติว่าวันที่เราจัดตั้งรัฐบาลวันที่ประชุมครม.ครั้งที่1จับมือกันไหมครับว่าเรื่องที่จะเสนอเข้ามติครม.เรื่องที่1คือขอให้มีการทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญครับขอจับมือขอจับมือครับเป็นสัญญาโอเคนะครับเราจะจับมือแก้นะครับเราจะจับมือขอมติครม.เรื่องที่1ครับเพราะว่ากระบวนการในการเปลี่ยนแปลงยาวนานครับมันไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยง่ายๆประชามติก็อาจจะต้องรอระยะเวลาจากวันที่มีมติแล้ว60วันเพราะว่ากกต.เขาต้องเตรียมการต้องมีกระบวนการในให้ความรู้ประชาชนใช่ไหมครับหลังจากนั้นประชามติเสร็จก็ยังต้องไปเลือกส.ส.ร.กันอีกนะครับเพราะนั้นกระบวนการมันยาวนานแต่ถ้าเป็นไปได้รัฐธรรมนูญควรแก้ไขให้เสร็จและทำประชามติครั้งหนึ่งภายใน1ปีนับตั้งแต่การที่เรามีมติให้การทำมีการทำประชามติเอาไหมครับพ่อแม่พี่น้อง1ปีเสร็จเอาไหมครับเอาไหมครับเอาไหมครับนะครับนี่คือเราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้และขอบอกครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้เราจะไม่มีเยื่อใยให้กับคนเผด็จการคำว่าไม่มีเยื่อใยคืออะไรไม่มีเยื่อใยก็คือว่ากลไกต่างๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อค้ำจุนเผด็จการจะต้องถูกเอาออกไปจากรัฐธรรมนูญอย่างสิ้นเชิงและไม่มีบทเฉพาะการด้วยไม่ใช่ว่าให้อยู่อีกสัก2ปี3ปีไม่เอาครับออกทันทีออกทันทีนะนี่คือสิ่งซึ่งเราจะแก้ไขในรัฐธรรมนูญนี่คืออย่างที่1นะครับเรื่องที่2ที่ขอพูดกันนะครับก็คือเรื่องของการปฏิรูปทั้งหลายทั้งปวง
ปฏิรูปกองทัพปฏิรูปองค์กรอิสระนะครับนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำกองทัพปัจจุบันท่านผมอยากจะบอกว่าท่านมากไปแล้วครับมากไปแล้วกองทัพงบประมาณของกองทัพต้องปฏิรูปเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ของงบประมาณแผ่นดินไปซื้ออุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆต้องมีการตรวจสอบถามว่าทำเมื่อไหร่ทำทันทีทำทันทีครับเพราะเมื่อเราเข้าไปเป็นรัฐบาลหน้าที่แรกคือการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นเราสามารถตรวจสอบทุกรายการของกองทัพได้ว่าท่านใช้เงินทำอะไรทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตนี่คือต้องทำตรวจสอบการใช้งบของกองทัพทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณครับพ่อแม่พี่น้องเงินในคืออะไรครับก็คือเงินที่อยู่ในรายการงบประมาณในเอกสารงบประมาณแต่เงินนอกคืออะไรครับเงินรายได้ต่างๆของท่านที่มีมากมายสถานีวิทยุมีเท่าไรสถานีโทรทัศน์มีเท่าไรสนามกอล์ฟสนามกีฬามีเท่าไรรายได้ต่างๆเหล่านี้มันเข้าใครเอามาให้ประชาชนครับที่คือการปฏิรูปกองทัพนะครับการลดจำนวนนายพลการเลิกการเกณฑ์ทหารพวกนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องของการปฏิรูปกองทัพที่สำคัญที่จำเป็นต้องทำนะครับองค์กรอิสระนะครับองค์กรอิสระครับเอาไม่เอาครับไม่เอานะครับเอาแต่เอาแบบดีๆกว่านี้นะครับไม่ใช่เอาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปออกแบบที่ไปที่มาขององค์กรอิสระใหม่นะครับให้ประชาชนให้ภาคประชาชนมีโอกาสเข้าไปเป็นองค์กรอิสระต่างๆไม่ใช่กำหนดคุณสมบัติมหาเทพเพื่อจองไว้สักพวกมันเท่านั้นพวกมันคือใครครับก็คือข้าราชการเกษียณอายุที่จะไปดำรงตำแหน่งหลังเกษียณคอยรับใช้ฝ่ายการเมืองเราไม่เอาครับนี่คือการปฏิรูปในส่วนขององค์กรอิสระซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินการเรื่องที่3ครับนะช่วยบอกเวลาด้วยนะครับ10นาทีนี้ยังนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับโอเคเกินได้เกินได้นะครับเรื่องที่3พี่น้องครับเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับนี่คือเรื่องที่3ที่ผมคิดว่าอยู่ใน8ข้อเสนอผู้ปกครองอย่าดูถูกประชาชนผู้ปกครองอย่าคิดว่าคนต่างจังหวัดคนในพื้นที่ต่างๆไม่มีความคิดยังต้องปกครองยังต้องเป็นคุณพ่อรู้ดียังต้องเป็นคนสั่งจากส่วนกลางไปมันล้าสมัยแล้วมันควรจะเลิกได้แล้วครับวันนี้นะครับประชาชนเขามีความพร้อมประชาชนเขารู้จักในการเลือกในการตัดสินใจในการคิดว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเขาเนี่ยเงินภาษีที่เขาเก็บได้ในท้องถิ่นเขาควรจะใช้ทำอะไรไม่ใช่เก็บเท่าไรส่งให้ส่วนกลางแล้วให้ส่วนกลางนั้นหยิบยื่นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กน้อยมาให้แก่ท้องถิ่นเลิกคิดแบบนี้กันสักทีใช่ไหมครับพี่น้องเงินของท้องถิ่นต้องคืนสู่ท้องถิ่นผู้ปกครองของท้องถิ่นต้องมาจากท้องถิ่นเองผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาจากการเลือกตั้งครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าอาจจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเร็ววันอาจจะต้องมีช่วงของการเปลี่ยนผ่านอาจจะมีช่วงของการทดลองของการค่อยๆได้เริ่มนะครับที่เราเคยได้ยินไหมครับว่าอย่างกรุงเทพอย่างพัทยาทำไมเป็นอิสระได้เป็นรูปแบบการปกครองพิเศษได้เพราะฉะนั้นเราค่อยๆขยายเชียงใหม่ได้ไหมสงขลาได้ไหมภูเก็ตได้ไหมแม่สอดได้ไหมหรือเบตงของท่านได้ไหมสายจันทร์ภาคใต้นะครับแต่อย่าแยกพื้นที่นะอย่าแยกจังหวัดนะนะครับเอาเป็นว่าเราให้อิสระของท่านไปนะครับนี่คือสิ่งซึ่งผมคิดว่าในเรื่องของการกระจายอำนาจนั้นเนี่ยต้องมีความชัดเจนและอย่าหวงอำนาจอย่าคิดว่าประเทศไทยเป็นของป๊อกรัฐมนตรีมหาดไทย
ป๊อกป๊อกรู้จักป๊อกไหมป๊อกเนี่ยซึมซึมนะฮะซึมซึมนะป๊อกนี่ซึมซึมนะแต่ลึกมากนะครับต้องบอกให้นะฮะซึมซึมแต่ลึกมากนะครับป้อมนี่ประเภทงงงงนะงงงงนะครับแต่ก็โอเคครับก็ถือว่าเข้าใจการเมืองดีขึ้นส่วนตู่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงส่งกลับบ้านอย่างเดียวนะส่งกลับบ้านอย่างเดียวนะครับนะครับ14พฤษภาเราจะให้บทเรียนพวกเขาว่าประชาชนคิดยังไงแล้วเขาควรต้องกลับบ้านนะครับข้อสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายที่พูดถึงนะครับขอดูก่อนประเด็นอะไรสุดท้ายข้อสุดท้ายก็แปลกจำไม่ได้แล้วอ๋อแหมลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงเรื่องวุฒิสภานะครับตั้งใจพูดสี่เรื่องวุฒิสภาสวนะครับสวเอาไงดีครับพี่น้องถ้ามีถ้าจะมีถ้าคุยกันแล้วว่าถ้าต้องมีสสเป็นคนคิดนะถ้าคุยกันว่าต้องมีต้องเลือกตั้งเท่านั้นจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งถูกไหมครับเข้าใจความหมายนี้ไหมเมื่อจังหวัดเป็นเลือกตั้งปั๊บเนี้ยคุณซื้อเสียงไม่ได้คุณจะต้องได้คนดีในระดับของจังหวัดนะก็เป็นไปตามสัดส่วนนะกรุงเทพอาจจะมีมากกว่าจังหวัดอื่นๆนะคนก็อาจจะมีที่มีความรู้ความสามารถก็สามารถอาสาตัวให้แก่ประชาชนต้องเลือกตั้งเท่านั้นครับสวลากตั้งไม่เอาสวที่อยู่ในสภาขณะนี้ช่างมันอีกปีเดียวมันก็ไปแล้วช่างมันช่างมันนะอีกปีเดียวก็ไปแล้วนะครับอีกปีเดียวก็ไปแล้วนะแต่ต้องเตือนมันก่อนนะครับแหมเรียกว่ามันนี่มันรู้สึกมันไม่ให้เกียรติต้องเตือนท่านก่อนนะครับว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับการเลือกนายกรัฐมนตรีประชาชนเตือนไว้ก่อนครับว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับการเลือกนายกรัฐมนตรีขอให้เสียงของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเขาเลือกพรรคไหนเป็นพรรคเสียงข้างมากให้เขาจัดตั้งเอ็งอย่ายุ่งอย่ามายุ่งนะครับบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้ทั้งหมดเนี้ยคือแค่4เรื่องพอนะครับเพราะว่าถ้าพูด8เรื่องเดี๋ยวกลายเป็น30นาทีเดี๋ยวเขาไม่รอบดึงนะครับดังนั้นสรุปสุดท้ายครับนะครับเอาคำพูดพี่เต้นแล้วกันเต้นนี่พี่หรือน้องไม่รู้น้องเต้นเอาคำพูดน้องเต้นมาใช้นะครับ